บทที่75คำแนะนำของพ่อแม่เกี่ยวกับการเข้าสังคมผลอัน,นร้ายแรงของอิทธิพลชั่วร้ายอิทธิพลชั่วร้ายที่อยู่ล้อมรอบลูกๆของเราเป็นสิ่งที่มีภัยอันตรายอย่างร้ายแรงอิทธิพลชั่วร้ายที่อยู่ล้อมรอบลูกๆของเราเป็นสิ่งที่มีภัยอันตรายอย่างร้ายแรงอิทธิพลชั่วเหล่านี้ ทำให้จิตใจของเขาเสื่อมและชักจูงเขาไปสู่ความพินาศตามธรรมดาคนหนุ่มสาวมักจะมีความคิดที่โง่เขลาเมื่อเขายังมีอายุน้อยก่อนที่เขาจะฝึกฝนตนเองให้มีอุปนิสัยที่ดีและรู้จักตัดสินใจทําอะไรอะไรได้อย่างถูกต้องเขามักจะชอบคบเพื่อนฝูงที่มีอิทธิพลชักจูงให้เขาประพฤติชั่ว ถ้าหากเสียงของข้าพเจ้าสามารถกระจายไปเข้าถึงหูพ่อแม่ทั่วแผ่นดินข้าพเจ้าจะตักเตือนพ่อแม่ไม่ให้ตามใจลูกๆในการเลือกเพื่อนฝูงพ่อแม่ไม่ได้คิดว่าคนหนุ่มสาวยอมรับสิ่งประทับใจที่มีภัยอันตรายมากกว่าจะยอมรับสิ่งประทับใจจากพระเจ้าเพราะเหตุฉะนั้นเพื่อนฝูงที่คนหนุ่มสาวเลือกคบจะต้องเป็นผู้ที่สามารถ ชักจูงเขาให้เจริญขึ้นในพระคุณของพระเจ้าเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ถึงความจริงที่มีปรากฏในพระคำของพระองค์คนหนุ่มสาวควรจะดำเนินชีวิตในทางที่ดีที่สุดเพราะเพื่อนฝูงที่เขาคบคำสอนที่เขายอมรับและปฏิบัติตามนิสัยเคยชินที่เขามีจะช่วยให้เขาเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ทั้งในเวลานี้และเวลาต่อไปในอนาคต ภัยอันตรายในการปล่อยให้คนหนุ่มสาวเป็นอิสระโดยไม่มีขอบเขตจำกัดท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่ท่านไม่ได้คอยเฝ้าระวังบุตรชายและบุตรสาวของท่านให้พ้นภัยอันตรายท่านไม่ควรจะปล่อยให้เขาไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบโดยที่ท่านไม่ทราบและไม่ยินยอมให้ไปการที่พ่อแม่ยอมอนุญาตให้ลูกๆในสมัยนี้มีอิสระอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดนั้น ได้ทำให้หลายพันคนถึงซึ่งความพินาศเด็กหนุ่มสาวมากมายหลายคนได้รับอนุญาตให้ออกนอกบ้านในเวลากลางคืนพ่อแม่พอใจที่เขาไม่ต้องรับรู้การคบเพื่อนของลูกซึ่งบ่อยครั้งเพื่อนเหล่านั้นมีแต่ชักจูงให้เสื่อมทรามเท่านั้นพอตกกลางคืนเด็กหนุ่มๆพากันจับกลุ่มหัดเล่นการพนันสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือเบียร บุตรของพ่อแม่ที่เคร่งครัดในาศาสนาเข้าไปในร้านขายอาหารเพื่อกินอาหารที่ไม่สมควรกินและดื่มโดยการกระทำเช่นนี้เขาได้พาตัวเองไปสู่การทดลองของซาตานบรรยากาศของสถานที่เหล่านี้เต็มไปด้วยการกล่าววาจามิ่นประมาทต่อพระเจ้าและสิ่งที่เป็นมนทินไม่มีใครสามารถจะอยู่ในสถานที่นั้นนานโดยไม่ประพฤติช,ชั่วการคบเพื่อนไม่ดีดังกล่าว ทำให้เด็กหนุ่มดีๆกลายเป็นคนขี้เมาและเป็นอาชญากรพ่อแม่ควรป้องกันไม่ให้ลูกประพฤติชั่วเสียตั้งแต่เริ่มต้นท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่อย่าปล่อยให้ลูกๆของท่านออกไปสำมมเภาเทเมาอยู่ตามถนนในายาม,ามค่ำคืนเว้นแต่ท่านจะแน่ใจว่าเป็นที่ปลอดภัยแน่ถ้าท่านบังคับลูกๆของท่านให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้โดยเคร่งครัด เขาก็จะยอมเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของท่านจนกลายเป็นนิสัยเคยชินและในไม่ช้าเขาก็ไม่มีความปรารถนาที่จะประพฤติชั่วอีกพ่อแม่ต้องพิจารณาดูว่าลูกควรเลือกคบเพื่อนชนิดใดพ่อแม่ควรระลึกอยู่เสมอว่าการคบเพื่อนที่มีความประพฤติชั่วและอุปนิสัยพานเกเร มีอิทธิพลชักจูงคนหนุ่มสาวให้ประพฤติชั่วถ้าพ่อแม่ไม่เลือกเพื่อนดีๆให้ลูกถ้าพ่อแม่ปล่อยให้ลูกเลือกคบคนที่มีความประพฤติไม่ดีก็เท่ากับพ่อแม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนที่ครูสอนให้นักเรียนประพฤติและกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าลูกๆของเขามีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะต่อต้านการทดลองได้ แต่เขาจะแน่ใจในเรื่องนี้ได้อย่างไรการที่เรายอมพ่ายแพ้ต่ออิทธิพลชั่วร้ายนั้นง่ายกว่าการที่จะต่อต้านมากกว่าพ่อแม่จะทราบเรื่องนี้ลูกๆของเขาก็ถูกเพื่อนฝูงที่ชั่วชักจูงให้ประพฤติชั่วเสียแล้วและในที่สุดคนหนุ่มสาวเหล่านั้นอาจจะถึงซึ่งความพินาศภัยอันตรายของหนุ่มสาวมีเพิ่มมากขึ้น เมื่อเขาเลือกคบเพื่อนฝูงที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันที่มีอุปนิสัยและการดำเนินชีวิตแตกต่างกันในกรณีเช่นนี้พ่อแม่หลายคนมักจะโอนอ่อนผ่อนตามแทนที่จะเอาใจใส่ดูแลและบังคับลูกอย่างเข้มงวดกวดขันพ่อแม่ควรร่วมใจกันอธิษฐานขอต่อพระเจ้าและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการชักนำลูกให้ประพฤติดี มีอะไรหลายอย่างที่พ่อแม่ปล่อยปละละเลยแต่พ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้ลูกๆดำเดินตามทางแห่งความผิดบาปพ,พ่อแม่หลายคนอนุญาตให้ลูกๆไปไหนมาไหนและทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบเขาปล่อยให้ลูกๆแสวงหาความเพลิดเพลินในชีวิตและคบเพื่อนชั่วเมื่อถึงวันพิพากษาในวาระที่สุดปลายพ่อแม่ดังกล่าวจะรู้ว่า ลูกของเขาไม่ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์เพราะเขาไม่ได้อบรมสั่งสอนลูกให้ประพฤติดีและไม่ได้ห้ามปรามเมื่อลูกทำผิดลูกของท่านใช้เวลาตอนกลางคืนที่ไหนเมื่อลูกชายและลูกสาวของท่านไม่กลับบ้านตอนกลางคืนท่านควรจะเรียกตัวมาสอบถามดูว่าเขาไปไหนและทำอะไรมาบ้างพ่อแม่ควรทราบว่าลูกของเขา เลือกคบเพื่อนฝูงชนิดใดและเขาใช้เวลาตอนกลางคืนที่บ้านใครลูกบางคนพูดปดกับพ่อแม่เพื่อปิดบังไม่ให้พ่อแม่ทราบว่าเขาได้ทำผิดย่าขึ้นรกในนาที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาพ่อแม่มักจะปล่อยให้ลูกๆแสวงหาความเพลิดเพลินเลือกคบเพื่อนและเลือกอาชีพที่เขาพอใจผลที่ได้รับคือ ลูกของเขาจะมีความประพฤติที่ไม่ดีเพราะถูกชักจูงให้ประพฤติชั่วถ้าท่านปล่อยนาแปลงหนึ่งไว้เฉยๆโดยไม่บำรุงรักษาอย่างดีนานั้นก็จะมีหญ้าและต้นไม้มีหนามขึ้นรกเป็นพงท่านไม่มีวันได้เห็นดอกไม้สวยๆหรือต้นไม้งามๆในสวนของท่านถ้าท่านปล่อยให้หญ้าขึ้นรกเต็มสวนต้นไม้ที่มีหนามเจริญงอกงาม โดยไม่ต้องมีใครดูแลรักษาส่วนต้นไม้ที่สวยงามและมีประโยชน์ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจึงจะเจริญงอกงามคนหนุ่มสาวก็เช่นเดียวกันถ้าพ่อแม่อบรมสั่งสอนลูกให้มีนิสัยเคยชินที่ดีและตั้งกฎข้อบังคับให้ลูกปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดกวดขันลูกของท่านก็จะประพฤติตัวดีและทำสิ่งที่มีคุณประโยชน์ ถ้าลูกมีนิสัยเคยชินที่ไม่ดีพ่อแม่ก็ต้องช่วยดัดแปลงแก้ไขด้วยความภาคเพียรพยายามจึงจะสามารถอบรมสั่งสอนให้ลูกกลับตัวเป็นคนดีได้จงอบรมลูกให้เชื่อถือในความคิดเห็นของพ่อแม่ที่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่จงดูแลสอดส่องความคิดอ่าน ที่เป็นหลักดำเนินชีวิตของลูกอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้ลูกคบเพื่อนที่ท่านไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าและไม่ทราบว่าเป็นคนมีอุปนิสัยอย่างไรอย่าให้ลูกๆของท่านอยู่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเพื่อนเหล่านั้นจนกว่าท่านจะแน่ใจว่าการครบหาระหว่างเพื่อนกับลูกของท่านจะไม่มีภัยอันตรายจงอบรมลูกๆของท่าน ให้เชื่อถือในความคิดเห็นของพ่อแม่ที่สามารถจะตัดสินได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและให้ลูกได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวพ่อแม่เองด้วยจงสอนลูกๆของท่านให้เรียนรู้ว่าท่านรู้จักสังเกตได้ว่าเพื่อนๆของเขามีอุปนิสัยอย่างไร ส่วนลูกยังไม่มีความเจนจัดในชีวิตเหมือนอย่างพ่อแม่จึงควรจะเชื่อถือพ่อแม่ในการตัดสินว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดพ่อแม่ควรอบรมสั่งสอนลูกอย่างเข้มงวดกวดขันแต่ต้องแสดงความเมตตากรุณาต่อลูกด้วยพ่อแม่ไม่ควรจะตามใจลูกให้ทำอะไรอะไรได้ตามที่เขาพอใจแต่ควรจะสอนลูก ให้รู้จักปฏิบัติหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เขาจงแสดงความเมตตาปรานีต่อลูกเมื่อท่านห้ามเขาในสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อลูกขอทำสิ่งที่ผิดจงปฏิเสธอย่างหนักแน่นเฉียบขาดแต่เมื่อท่านปฏิเสธคำขอร้องของลูกจงแสดงความรักต่อลูกด้วยท่านจงอธิษฐานด้วยใจร้อนรนและใช้ความภาคเพียรพยายามที่จะชักจูงลูกไม่ให้สนใจในทางโลก แต่ให้สนใจในทางสวรรค์พ่อแม่ไม่ควรปล่อยลูกให้ดำเนินชีวิตตามทางที่เขาพอใจซึ่งจะชักจูงเขาไปสู่ความพินาศไม่มีใครที่ตกอยู่ในภัยอันตรายอันยิ่งใหญ่มากเท่าคนที่ไม่กลัวภัยอันตรายใดๆและไม่ยอมให้ใครมาตักเตือนสั่งสอนเขาไม่ให้ทำผิดจงสอดส่องดูแลไม่ให้ลูกของท่านถูกเพื่อนฝูงชักจูงให้ประพฤติชั่ว เพราะเมื่อลูกของท่านยังอยู่ในวัยเด็กเขาพร้อมที่จะรับสิ่งประทับใจซึ่งจะช่วยให้เขามีความประพฤติดีมีจิตใจบริสุทธิ์และมีอุปนิสัยงดงามน่ารักหรือสิ่งประทับใจที่จะทำให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าลูกของท่านถูกเพื่อนฝูงชักจูงให้มีนิสัยเคยชินที่ไม่ดีอาทิเช่นชอบบ่นติเตียน มีใจเย่อหยิ่งลุ่มหลงตัวเองและมีจิตใจไม่บริสุทธิ์และความชั่วร้ายเหล่านี้ก็จะฝังลึกในจิตใจจนกลายเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายการที่คนหนุ่มสาวไม่ยอมเชื่อฟังคำตักเตือนสั่งสอนของพ่อแม่ก็เพราะเขาขาดการอบรมสั่งสอนที่ดีในครอบครัวข้าพเจ้าเองก็เป็นแม่เช่นเดียวกับท่าน ข้าพเจ้าทราบดีว่าข้าพเจ้าหมายถึงอะไรเมื่อข้าพเจ้าพูดว่าคนหนุ่มสาวและเด็กๆมีความสุขและปลอดภัยเมื่อเขายอมเชื่อฟังและประพฤติตามคำสอนของพ่อแม่แทนที่จะทำอะไรๆตามที่เขาพอใจพ่อแม่ไม่ควรปล่อยให้ลูกๆไปไหนตามลำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลพ่อแม่บางคน ทำผิดในการที่เขาปล่อยให้ลูกมีอิสระมากเกินไปบางครั้งพ่อแม่ก็ไว้วางใจลูกมากถึงกับมองไม่เห็นความผิดของลูกเป็นการผิดที่จะปล่อยให้เด็กๆเ,เสียเงินค่าใช้จ่ายไปเที่ยวไกลๆโดยไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองไปด้วยการที่พ่อแม่ทำเช่นนี้มีอิทธิพลชักจูงลูกให้ทำผิดคนหนุ่มสาวจะรู้สึกว่าเขามีความสำคัญ และมีสิทธิพิเศษบางอย่างซึ่งถ้าพ่อแม่ไม่ยอมให้เขาทำอะไรอะไรได้ตามสิทธิพิเศษเหล่านั้นเขาก็คิดว่าเขาถูกบังคับคนหนุ่มสาวเหล่านั้นอ้างถึงเด็กๆที่ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระและมีสิทธิหลายอย่างส่วนเขามีสิทธิพิเศษที่จะทำอะไรอะไรได้น้อยส่วนพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกๆจะคิดว่า แม่ไม่มีความยุติธรรมจึงยอมตามใจลูกให้ทำอะไรได้ตามความพอใจซึ่งในที่สุดการที่แม่ทำเช่นนี้เป็นผลร้ายต่อลูกคนหนุ่มสาวที่ไม่มีพ่อแม่คอยดูแลและช่วยตักเตือนเมื่อเขาทำผิดมักจะได้รับสิ่งฝังใจซึ่งต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะลบเลือนให้หมดสิ้นไปคำแนะนำที่ไม่รอบคอบ จงเอาใจใส่ดูแลให้ลูกอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนเมื่อใครๆพูดกับท่านว่าลูกของท่านจะไม่รู้ตัวว่าเขาจับประพฤติตัวอย่างไรในโลกจงบอกเพื่อนๆของท่านว่าท่านไม่วิตกกังวลในเรื่องนี้มากนักแต่ท่านปรารถนาจะพาลูกของท่านไปเฝ้าพระเยซูเพื่อพระองค์จะได้ทรงอวยพรให้เขา เช่นเดียวกับแม่ในสมัยโบราณที่ได้พาลูกไปเฝ้าพระเยซูเพื่อพระองค์จะได้ทรงอวยพรให้จงพูดกับผู้ที่แนะนำว่าเด็กๆเป็นมรดกของพระยะโฮวาและขพเจ้าต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าขพเจ้ามีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้ขพเจ้าขพเจ้าต้องอบรมสั่งสอนลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง และมีความประพฤติดีเพื่อเขาจะได้ไม่ถูกชักจูงให้ทำผิดโดยอิทธิพลของโลกแต่เมื่อซาตานล่อลวงให้เขาทำผิดเขาจะสามารถปฏิเสธได้อย่างแข็งขันจงบอกมิตสหายและเพื่อนบ้านของท่านว่าท่านปรารถนาจะได้เห็นครอบครัวของท่านอยู่ในเมืองที่งดงามของพระเจ้าโดยปลอดภัยพระเจ้าทรงปรารถนาจะทดสอบดูว่าคนหนุ่มสาวของเรา มีจิตใจเข้มแข็งและมีความประพฤติดีเพียงไรเด็กควรจะได้รับการศึกษาเล่าเรียนและอบรมสั่งสอนอย่างดีเพื่อเขาจะมีจิตใจเข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับความยากลำบากและสามารถจะต่อสู้กับการทดลองของซาตานและเอาตัวรอดได้เมื่อประสบภัยอันตรายพ่อแม่ ควรสอนลูกให้รู้จักบังคับตัวเองและสามารถเอาชนะความยากลำบากได้ด้วยจิตใจเข้มแข็งถ้าหากเขาไม่มีเจตนาที่จะวิ่งเข้าไปหาภัยอันตรายและไม่พาตัวเองไปสู่การทดลองถ้าเขาหลีกเลี่ยงให้พ้นจากอิทธิพลและสังคมที่ชั่วร้ายและไม่คบเพื่อนฝูงที่ชักจูงให้ทำชั่วเขาก็จะมีอุปนิสัยเข้มแข็ง และมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงใฝ่ใจในการประพฤติดีและประพฤติตามคำสอนของพ่อแม่เขาก็สามารถจะต่อสู้และเอาชนะความยากลำบากได้โดยอาศัยกำลังของพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้จิตใจของเขาเป็นมนทินแปดเปื้อนและทำให้ศิลธรรมของเขาเสื่อมคนหนุ่มสาวที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีย่อมมีจิตใจยึดมั่นในคุณธรรม และสามารถต่อสู้เอาชนะการทดลองได้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งไม่ว่าจะได้รับความยากลำบากมากเพียงไรในชีวิตเขาก็จะสามารถต่อสู้กับความยากลำบากนั้นได้เขามีความไว้วางใจและยึดมั่นในพระเจ้าเป็นที่พึง่งและพระองค์จะประทานกำลังอันเข้มแข็งให้เขาสามารถต่อสู้ภัยอันตรายได้ทุกอย่าง